สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมถ่ายทอดสดจากดงหอหนองหล่มนะครับตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะที่นี่นะครับทีมงานถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวนะครับคาราวานสำราญใจนะครับช่อง3นะฮะทีวีช่อง3ได้เดินทางมาถ่ายทำการท่องเที่ยวของชุมชนหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับช่วงเช้านี้เรามาอยู่ที่ตรงสาธารณะดงหอหนองหล่มนะครับเพื่อมาถ่ายทำกิจกรรมที่นี่ก็คือเรื่องป่าชุมชนต้นน้ำบ่อน้ำผุดธรรมชาติและก็นวดไทยสัปยะที่ท่านกำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับมีการถ่ายทำนวดแผนไทยนะครับนวดเท้านวดไหล่นวดตัวและก็การฝึกทำลูกประคบนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการถ่ายทำอยู่นะครับผมนำบรรยากาศของการถ่ายทำรายการสารคดีท่องเที่ยวนะครับคาราวานสำราญใจจากช่อง3นะฮะเดินทางมาที่นี่ที่ชุมชนหนองหล่มตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับป่าชุมชนที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นป่าชุมชนดงหอนหนองหล่มนะฮะซึ่งเป็นบ่อต้นน้ำของแม่น้ำล่องช้างนะครับของตะวันใต้นะฮะตรงนี้จะเป็นบ่อต้นกำเนิดเลยนะครับเป็นบ่อน้ำผุดธรรมชาตินะฮะที่ผุดจากใต้ผิวดินไม่มีแห้งนะครับตลอดปีน้ำนี่ก็จะไปหล่อเลี้ยงนะครับพื้นที่การเกษตรของชุมชนตำบลหนองหล่มนิ่งหรอกครับนะครับพูดหมดแล้วทีนี้ดูปลาหลายคนเลี้ยงแต่เผาเลี้ยงที่ปลาให้กับปลาด้วยเรือใบเหรอนี่เรือลำไหนเรือลำไหนนี่อะไรนี่แค่มือใหญ่ๆต้องใบไหนใบนู้นเนาะต่อแล้วก่อนครับรีบก่อนแล้วอันนี้แล้วเขาเรียกว่าเขียนไหมก็เป็นนวดแบบธรรมชาตินะฮะนวดสปาปลาตอดโอเคนะครับเราจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับเสียงนกร้องเสียงลมพัดนะครับธรรมชาติพร้อมนะครับการผ่อนคลายการนวดไทยสัปยะนะครับที่ดงหอนหนองหล่มแห่งนี้นะครับซึ่งการท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่ก็ต้องติดต่อมาล่วงหน้านะครับเพราะว่าทางทีมงานของหมอนวดจะได้เตรียมพร้อมนะครับต้อนรับท่านนะแล้วก็ด้านหน้าที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นบ่อต้นน้ำบ่อน้ำผุดธรรมชาตินะครับหรือว่าต้นน้ำแม่น้ำล่องช้างนั่นเองนะฮะที่นี่คือชุมชนหนองหล่มอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวน่ารักปลาก่อนที่เหลือไม่มีแถวนี้ไม่มีเลยให้ดาวสั่งกาแฟให้น้องคนที่จับกาแฟมันเนี่ยอากาศดีใช่ไหมสั่งกาแฟแก้วนึงมาให้น้องเอามันแน่นมีเป็นหน้าดีเลยต้องพอไกลนะเรียกพอหายเลยนะได้เป็นกิจกรรมนวดเจ๊แม่เดี๋ยวจบท่านี้แล้วต้องขอตัวน้องมาแล้วครับเอาทั้งสองข้างแล้วก็พิธีกรนะน้องชานนท์ฮะ
วันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรมาเที่ยวคาราวานสำรันใจนะครับผ่อนคลายสบายกับนวดไทยสัปยะนะครับพักผ่อนแบบธรรมชาติและก็สุขภาพครับท่านครับเป็นการท่องเที่ยวเทรนใหม่นะครับแบบธรรมชาติและก็เพื่อสุขภาพด้วยนะฮะนี่ทีมงานนางแบบนะฮะทีมงานดาราอยู่ได้ยินเสียงมั้ยหรือไม่ได้ยินครับก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ธรรมชาติด้วยนะครับที่ตำบลหนองลมนี้นะถือว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับท่านที่ต้องการแบบท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตแล้วก็ธรรมชาตินะครับก็เชิญเลยนะครับที่นี่นะครับ
เดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับเราทีมงานของคาราวานสำหรับใจก็จะไปถ่ายทำที่วิถีของชุมชนม้งบ้านปังห้วงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองลมเช่นกันนะฮะซึ่งก็เป็นชุมชนที่ได้เปิดตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนของพี่น้องชาวม้งนะครับซึ่งตอนบ่ายทางทีมงานก็จะเดินทางไปที่นั่นนะครับผมก็จะติดตามไปด้วยนะฮะก็ช่วงนี้ผมขอยุติการรายงานข่าวถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมยุทธภูมินามวงครับผมรายงานจากโรงหอหนองลมบ้านหนองลมตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ